สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์กุดศรีพันประเสริฐชัยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตาอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้พึงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกท่านนะครับบทความพิเศษตอกย้ำซ้ำทวนกับพี่น้องเกี่ยวกับในเรื่องราวของศาสนาได้กลับมาพบกับท่านพี่น้องผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ได้เข้าถึงพี่น้องง่ายๆนะครับพี่น้องจะอยู่ที่ใดก็ตามมีโทรศัพท์เครื่องเดียวพี่น้องก็สามารถติดตามรายการเสียงอิสลามได้แล้วนะครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งชีวิตของเราทุกวันนี้เราต้องใกล้อิสลามพี่น้องฟังอิสลามมากๆนะครับพวกเราถ้าจะเปรียบแล้วนะครับการอ่านของพวกเราก็อาจจะเป็นมีเปอร์เซ็นต์น้อยนะครับเพราะผู้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบในเรื่องของการอ่านเท่าที่ควรนะครับนอกจากจะเป็นนักศึกษานะครับเป็นผู้เรียนรู้เป็นผู้ใฝ่รู้ที่ชอบการอ่านนะครับก็มักจะเข้าถึงเนื้อหาสาระอิสลามด้วยการค้นคว้าด้วยการอ่านตำรับตำรานะครับแต่ถ้าผู้คนทั้งหลายที่ไม่มีเวลาจะอ่านนะครับทำอะไรอยู่ในครัวนะครับปลูกต้นไม้อยู่นะครับหรือจะนอนเอกเนกอยู่นะครับก็ยังสามารถที่จะรับฟังในเรื่องราวของอิสลามได้ฉะนั้นการรับฟังในยุคนี้นะครับจึงเป็นการรับฟังที่แพร่หลายนะครับแล้วก็มีอิทธิพลต่อบรรดาพี่น้องมุสลิมที่อยู่ทางบ้านเป็นอย่างยิ่งเพราะนั้นวิทยุเสียงอิสลามก็จะเป็นนะครับอีกหนทางหนึ่งนะครับที่จะทำให้พี่น้องทั้งหลายได้มีการตอกย้ำซ้ำทวนเตือนซึ่งกันและกันให้เรานั้นได้อยู่ในกรอบของอิสลามอัดดุนยาซิดยุนุลมุมินดุนยานั้นก็คือคุกสถานที่กักกันของคนที่เป็นมุมินวะจันนะตุลกาเฟรแล้วก็เป็นสวงสวรรค์ของกาเฟรกาเฟรจะทำอะไรก็ได้นะครับเขาจะกินแบบไหนก็ได้เขาจะเที่ยวแบบไหนก็ได้เขาจะแต่งตัวแบบไหนก็ได้นะครับเขาจะเล่นการพนันเขาจะทำอะไรนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาแต่ในหลักการของอิสลามนั้นต้องมีกรอบคำว่าคุกนะครับก็คือสถานที่กักกันของคนที่เป็นมุมินนะครับนบีใช้คำว่านะซิดยะนุลมุมินนบีไม่ใช่ใช้คำว่าซิดยะนุลมุสลิมไม่ได้ใช้คำว่าคุกสถานที่กักกันของคนที่เป็นมุสลิมนะแต่นบีใช้กับคนที่เป็นมุมินฉะนั้นคนที่เป็นมุมินก็คืออีกระดับขั้นหนึ่งของความเป็นมุสลิมมุสลิมใครก็เป็นได้พี่น้องนะมีชื่อเป็นมุสลิมในทะเบียนบ้านในสมโนครัวมีนามสกุลเป็นมุสลิมใครๆเขาก็เป็นได้แต่จะมีสถานะในการเป็นมุมินนั้นก็จะต้องมีความเคร่งครัดนะครับยืนหยัดในคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์นะครับแล้วก็ปฏิบัตินะครับตามคำสั่งใช้ของพระองค์ออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาทรงห้ามนั่นก็คือสถานะที่จะยกในความเป็นมุมินนะครับเพราะฉะนั้นในความเป็นมุมินนี่เองเรานั้นนะครับก็จะต้องพยายามทำตัวของเราให้อยู่ในกรอบของอันอิสลามนะครับเราก็จะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมุมินการฟังบ่อยๆการได้ทบทวนบ่อยๆนั้นถือว่าเป็นผลดีต่อตัวของเราหัวใจของเราที่มีสนิมเกาะอยู่หนาเหลือเกินไม่เคยฟังศาสนาเลยบางคนไม่ได้มีโอกาสฟังศาสนาเลยแต่พอช่วงโควิดอยู่ที่บ้านนะครับโต๊ะเขาฟังอยู่ในครัวเสียงมัน
ได้ยินมาเราก็ไปถามฟังรายการอะไรอยู่เขาก็ตอบว่าฟังยุเสียงอิสลามอยู่เออเราก็มาเซิร์ชมาเปิดไปนอนฟังในห้องเพราะไม่รู้จะทำอะไรนะครับก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์พี่น้องครับตอนนี้เราอยู่ในเดือนอันสำคัญ10วันแรกนะครับนี่เรา10วันแรกก็จะมีวันให้เราทำอามันอิบาดัตให้มากๆให้เราทำคุณงามความดีให้มากๆการพูดถึงภาพรวมของการทำความดีนะครับทำแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาพอใจถือว่าเป็นอิบาดัตทั้งหมดแล้วก็เป็นความดีและความดีเหล่านั้นจะได้รับการบันทึกได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลานะครับในวันที่9ของเดือนซิลฮิจญะห์นะครับเราก็จะได้ทำการถือศีลอดนะครับแล้ววันที่10ก็เป็นวันอีดนะครับหลังละหมาดอีดเสร็จเราก็ไปเชือดสัตว์ทำกุรบานกันนะครับเชือดได้ตั้งแต่วันที่10 11 12นะครับ13นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์นะครับเป็นซุนนะห์ที่ท่านนบีเน้นให้เราได้ปฏิบัติเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่เนี่ยนะครับซึ่งอยู่ในกลางๆเดือนกรกฎาคมแล้วนะครับกรกฎาคมซึ่งอยู่ในเรียกว่าเรายังได้มีโอกาสมีลมหายใจอยู่นะครับบางทีบางครั้งเนี่ยที่ผ่านๆมานี่เรายังได้เห็นได้พบได้คุยกับญาติพี่น้องเราบางคนนะครับได้เจอกันได้อะไรกันนะครับแต่ปรากฏว่าก็มีการประกาศข่าวการตายกันเกิดขึ้นเป็นระลอกระรอกนะครับในเดี๋ยวนี้มันรู้ง่ายนะครับเพราะมีการประกาศแล้วมีคนเอามาแชร์ใน Facebook ก็ทำให้เราได้เห็นว่ามีการการตายเนี่ยได้เกิดขึ้นมีใครตายกันบ้างนะครับนี่ก็เป็นข้อเตือนสติเตือนใจพวกเรานะครับในเมื่อเรายังมีโอกาสมีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่นะครับเราก็พยายามไขว่คว้าทำความดีให้มากที่สุดเดือนซิลฮิจญะห์เนี่ยถือว่าเป็นเดือนที่12ของปฏิทินอิสลามเป็นเดือนที่มีความสำคัญเดือนหนึ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดนะครับเป็นหนึ่งในหลักการ5ประการเรียกว่ารุกล5ประการเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยมันเกี่ยวกับรุกล5ประการและรุกล5ประการเนี่ยเราก็เคยท่องนะครับตอนเรียนฟัรดูอีนเราเคยท่องตอนเรียนฟัรดูอีนรุกลอิสลาม5ประการชะฮาดะติอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมะดอรอซูลุลลอฮ์วะอิกามิศศอลาติวะอีตาอิซซะกาติวะวะซอมิรอมฎอนวะฮัจญ์อัลบัยตนะครับที่ว่าเกี่ยวกับรุกลอิสลาม5ประการหนึ่งในนั้นก็คือเดือนนี้เนี่ยก็คือเดือนที่ผู้คนทั้งหลายเนี่ยนะครับที่มีความสามารถที่จะไปทำฮัจญ์ได้เขาก็จะเดินทางไปทำฮัจญ์กันนี่เราพูดในภาวะปกตินะพี่น้องนะพูดถึงภาวะปกติแต่ว่าซิลฮิจญะห์2ปีมาเนี่ยไม่ปกติมันไม่ปกติเพราะอัลลอฮฺตะอาลาได้ทดสอบผู้คนทั้งหลายที่อยู่ในโลกอิสลามของเราเนี่ยไม่ได้มีโอกาสเดินทางไปทำฮัจญ์กันเพราะอะไรครับเพราะว่าโรคระบาดโรคโควิด-19นะครับมีเรื่องโซเชียลอะไรดิสแตนซ์นะครับเรื่องเว้นระยะห่างเพราะว่าการพูดคุยการสัมผัสการใกล้ชิดจะทำให้เกิดการติดเชื้อนะครับทางการประเทศซาอุดีอาระเบียก็ประกาศไม่ให้มีการไปทำฮัจญ์ในปีนี้นะครับซึ่งปีที่แล้วก็เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นเนี่ยที่กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องก็คือกำลังจะชี้ให้เห็นว่าเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหลักการนะครับหรือรุกลอิสลาม5ประการหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องฮัจญ์นั่นเองนะครับที่มุสลิมเราได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์นะซึ่งพิธีฮัจญ์เนี่ยถ้าหากว่าอยู่ในเดือนของมันเนี่ยนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่8ของเดือนซิลฮิจญะห์ซึ่งเรียกว่าเป็นวันตะรวียะห์นะครับแล้วก็พิธีฮัจญ์เนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ6วันนะครับไปเสร็จสิ้นในวันที่13ของเดือนซิลฮิจญะห์นะครับแล้วก็ผลบุญหรือการตอบแทนสำหรับผู้ที่ได้รับฮัจญ์มะบรูรนะครับเป็นฮัจญ์ที่สมบูรณ์แบบนะครับนั่นก็คือสวงสวรรค์นะครับฉะนั้นที่คนเดินทางไปทำฮัจญ์เนี่ยก็ต้องการที่จะได้รับสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
นะครับโดยการทำฮัจญ์โดยการทำฮัจญ์แล้วอยู่ในกติกาอยู่ในระเบียบนะครับอยู่ในเงื่อนไขของการทำฮัจญ์นะครับและสิ่งที่ทุกคนมุ่งหวังนั้นก็คือให้อัลลอฮ์ตอบแทนสวงสวรรค์ให้นะครับมีหะดีษบทหนึ่งที่อยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับได้มีคำพูดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้อัลอุมรอตุอิลัลอุมรอติกัฟฟาระตุลลิมาบัยนะฮาวัลฮัจญุวัลฮัจญุมับรูรุไลซะละฮูญะซาอุนอิลลัลญันนะห์รอวาฮุมุสลิมุนนะครับการไปเยี่ยมกะอ์บะห์นะครับจากครั้งหนึ่งไปยังอีกครั้งหนึ่งนะครับอุมรอห์หนึ่งถึงอีกอุมรอห์หนึ่งนะครับไปเยือนที่นั่นกัฟฟาระตุลลิมาบัยนะฮาเป็นการชำระบาปนะครับที่ได้กระทำผิดในช่วงนั้นนะครับช่วงอุมรอห์หนึ่งไปถึงช่วงอีกอุมรอห์หนึ่งนะครับระหว่างนั้นที่เราได้มีโอกาสเดินทางไปที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะมันก็จะเป็นการลบล้ำบาปในช่วงระหว่างนั้นวัลฮัจญุลมับรูรุไลซะละฮูญะซาอุนและฮัจญ์ที่มับรูรฮัจญ์ที่สมบูรณ์แบบนะครับฮัจญ์ที่ไม่มีข้อบกพร่องใดๆไม่มีการตอบแทนใดๆสำหรับคนนั้นอิลลัญญันนะนอกจากสวงสวรรค์เท่านั้นนะครับนี่คือผลตอบแทนนะครับที่เกิดขึ้นสำหรับคนที่มีโอกาสไปทำอุมเราะห์สำหรับคนที่มีโอกาสไปทำฮัจญ์นะครับซึ่งผลบุญของฮัจญ์ที่มะบรูรนั้นมีความยิ่งใหญ่เหลือเกินนะอัลลอฮ์ตาลาก็จะให้คนคนนั้นได้เข้าสวรรค์ของพระองค์อัลฮัมดุลิลละฉะนั้นคนที่ไปทำฮัจญ์แล้วนะครับไปทำฮัจญ์ดีแล้วแล้วก็ท่านมั่นใจว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นท่านทำอย่างถูกต้องตามกระบวนการนะครับที่ท่านนบีได้ทำแบบอย่างเอาไว้ก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับให้พระองค์ได้ทรงมอบสวงสวรรค์ให้กับพวกเรานะจากการที่เราได้ไปทำอิบาดะห์อันยิ่งใหญ่ในเดือนซิลฮิจญะห์นะครับฉะนั้นก็จะเป็นการชี้ให้ท่านพี่น้องเห็นว่าเดือนซิลฮิจญะห์ปกติแล้วผู้คนทั้งหลายก็จะเดินทางไปทำฮัจญ์แล้วท่านนบีก็บอกคนไปทำฮัจญ์นะครับก็ฮัจญ์ที่มะบรูรนั้นไม่มีการตอบแทนใดๆจะให้แก่เขายกเว้นอะไรครับสวงสวรรค์เท่านั้นผู้คนทั้งหลายจึงเดินทางกันไปทำฮัจญ์ทีนี้เนี่ยพี่น้องครับคนที่ไม่ได้มีโอกาสไปทำฮัจญ์นะครับปีนี้ไม่มีโอกาสกันหมดแหละถ้าจะว่ากันแล้วเนี่ยไม่มีโอกาสกันหมดแหละเพราะว่าทางการนะครับไม่อนุญาตที่จะให้เดินทางไปและประเทศซาอุดีเขาก็ไม่ได้เปิดนะครับที่จะให้เราไปทำฉะนั้นเนี่ยพวกเราก็อยู่บ้านกันนะครับพวกเราก็อยู่บ้านกันและเมื่อพวกเราอยู่บ้านกันแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราน่าจะต้องทำเหมือนกันแล้วก็ฟื้นฟูรักษาสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องพยายามรักษานะครับสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือในช่วงต้นของเดือนซิลฮิจญะห์ก็จะมีวันอยู่วันหนึ่งที่เรียกว่าวันอารอฟะห์นะครับซึ่งคำว่าอารอฟะห์เนี่ยแปลว่าพบและรู้จักนะสาเหตุที่ทุ่งแห่งนี้มีคนเรียกว่าอารอฟะห์เพราะว่าเป็นวันที่พระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาได้สาบานไว้ในอัลกุรอานนะครับอันนั้นก็คือเรื่องหนึ่งแต่แน่ๆพวกเราทุกคนที่อยู่ที่บ้านพวกเรานั้นก็จะต้องอยู่ในช่วงวันหนึ่งคือวันอารอฟะห์ที่เรานั้นจะต้องทำการถือศีลอดแล้วก็อยากจะสนับสนุนส่งเสริมให้พี่น้องทั้งหลายอย่าปล่อยเวลาให้มันว่างโดยที่ไม่ทำการถือศีลอดนะครับอย่าปล่อยให้โอกาสทองเหล่านี้เนี่ยมันพ้นไปเพราะว่าการถือศีลอดในวันอารอฟะห์เนี่ยมันจะลบล้างบาป1ปีที่ผ่านมาและ1ปีถัดไปถามว่ารู้ได้ยังไงเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยพี่น้องทั้งหลายท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้นะครับได้บอกเอาไว้สนับสนุนให้บรรดามุสลิมที่ไม่ได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ให้พวกเขาทั้งหลายถือศีลอดในวันนี้นะครับก็คือเรียกว่าวันอารอฟะห์วันไหนล่ะที่เป็นวันอารอฟะห์พี่น้องก็ฟังเอาก็แล้วกันนะครับฟังเอาก็แล้วกันพิจารณาดูนะครับว่าวันไหนคือวันอารอฟะห์
นะครับซึ่งวันอารอฟาเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงรู้ได้จากการประกาศนะครับรู้ได้จากการประกาศของทางการประเทศซาอุดีอาระเบียผมพูดถึงวันอารอฟานะครับส่วนพี่น้องจะให้น้ำหนักพี่น้องจะเชื่อมั่นอย่างไรนะครับก็แล้วแต่อันนี้มันเป็นเรื่องเปิดกว้างนะครับและพี่น้องก็ย่อมสามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าซิยามุยามิอารอฟะตะตะซีบุอะลัลลอฮิอัยยุกัฟฟิรัสซะนะตัลลาตีกับละฮูวะซะนะตัลลาตีบะอ์ดะฮูรอวาฮูมุสลิมุนการถือศีลอดในวันอารอฟะห์นั้นฉันหวังผลบุญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาลบล้างบาป1ปีที่ผ่านมาและอีก1ปีหลังจากนั้นปีที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ปีหน้านู่นน่ะพี่น้องไอ้ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเคยทำบาปอะไรไว้มั่งบาปที่เป็นบาปเล็กๆทั้งหลายอุลามาบอกว่านี่คือบาปเล็กๆทั้งหลายที่จะได้รับการลบล้างทำอะไรไว้มั่งสายตาไปดูอะไรบ้างที่เรื่องที่มันฮารอมนะหูไปฟังอะไรบ้างที่มันเป็นเรื่องฮารอมมือไปทำอะไรบ้างนะครับเท้ามันนำพาไปสู่อะไรบ้างที่มันเป็นเรื่องต้องห้ามนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้เคยทำไปจากอวัยวะต่างๆในร่างกายของเรานะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากตัวของเราที่เราได้ทำในปีที่ผ่านมาแล้วอัลเลาะห์ยกให้เนี่ยยกให้เพราะอะไรเพราะเราถือศีลอดในวันอารอฟะห์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าปล่อยให้มันพลาดโอกาสทองตรงนี้ไปเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นโอกาสที่อัลเลาะห์จะลบให้ในปีที่ผ่านมาและอีก1ปีหลังจากนั้นลบกันล่วงหน้าเลยพี่น้องอัลเลาะห์ลบให้เลยนะครับในเมื่ออัลเลาะห์ไม่เอาบาปอัลเลาะห์ลบให้ถือศีลอดตั้งใจถือศีลอดมุ่งหวังนะครับขออภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาหวังผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะครับเนี่ยนบีบอกว่าอัลเลาะห์จะลบล้างบาป1ปีที่ผ่านมาและอีก1ปีถัดไปฉะนั้นพี่น้องครับเดือนซิลฮิจญะห์จึงมีวันหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากทีเดียวนะครับอย่างมากทีเดียวก็คือวันที่เราได้ทำอิบาดะห์นะครับด้วยการถือศีลอดนะโดยการถือศีลอดและเป็นการถือศีลอดที่เราจะได้รับพลานิสงส์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องทั้งหลายอย่าได้ปล่อยให้โอกาสอันนี้เนี่ยนะครับต้องผ่านพ้นไปนะต้องผ่านพ้นไปซึ่งวันอารอฟะห์เนี่ยนะครับวันอารอฟะห์เนี่ยเป็นวันที่พวกเราทั้งหลายนั้นนะครับถ้ายังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วเนี่ยนะสุขภาพดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วอยู่ในช่วงที่กักตัวอยู่บ้านใช้ชีวิตอยู่บ้านพี่น้องทั้งหลายก็ปลุกกันขึ้นมารับประทานอาหารนะครับปลุกกันขึ้นมารับประทานอาหารซะฮูดนะกินอาหารกันแล้วตั้งใจเนียดถือศีลอดเพื่อวันอารอฟะห์แล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะลบล้างความผิดในปีที่ผ่านมาของท่านทำอะไรไว้อัลลอฮฺยกให้ปีที่ถัดไปหลังจากนี้อีก1ปีนะครับอัลเลาะห์ก็จะยกให้พี่น้องครับถ้าเราไม่ไขว่คว้าตรงนี้เอาไว้เราอาจจะไม่มีโอกาสไขว่คว้าก็ได้วะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุดซีพันประเสริฐชัยผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม